ค่ะอันนี้คือชาบนดอยแม่สะลองค่ะปลูกและทำชาอยู่บนดอยแม่สะลองมีชาลงมีหลายประเภทค่ะเช่นหลักๆก็เป็นพวกชาอู่หลงเป็นชาอู่หลงอ่ะอยู่บนดอยแม่สะลองค่ะหลักๆนี่ก็ปลูกชาอู่หลงชาที่มีชื่อบนดอยแม่สะลองก็จะเป็นชาอู่หลงก้านอ่อนค่ะอู่หลงก้านอ่อนเป็นชาที่รสชาติอ่อนนุ่มนวลสำหรับคนที่ดื่มชาใหม่ๆอะค่ะเราแนะนำให้อู่หลงก้านอ่อนค่ะอันนี้คืออู่หลงก้านอ่อนค่ะส่วนชาที่ชอบความเข้มข้นขึ้นมาอีกนิดนึงก็จะเป็นอู่หลงซินเซียน62ค่ะอู่หลงซินเซียน62นี่สำหรับคนที่ดื่มชาเข้มดื่มชาตั้งนานแล้วส่วนชาตัวอื่นนี้ส่วนใหญ่หลักๆก็จะเป็นอู่หลงเหมือนกันแต่ขึ้นอยู่กับเราเอามาผสมกับอะไรอย่างนี้เป็นชาข้าวหอมค่ะก็เป็นอู่หลงผสมใบข้าวหอมซึ่งเป็นพืชชนิดหนึ่งที่มีใบสีเขียวเข้มเวลามันออกสีเหลืองมันจะมีกลิ่นข้าวแต่ไม่ใช่ข้าวนะคะมันคือใบคนบนพื้นที่สูงของดอยแม่สะลองปลูกอะค่ะแล้วก็มามิกซ์หรือผสมเข้าไปกับชาเวลากระบวนการทำอะค่ะก็เอาชาผสมไปข้าวอบไปพร้อมกันเวลาชงออกมาก็จะมีกลิ่นข้าวแต่ซึ่งไม่ได้ใช้ข้าวทำนะคะใช้ใบอะค่ะใบที่มันเรียกว่าใบข้าวหอมค่ะส่วนอันนี้จะเป็นชาย้อนขาก็หลักๆก็คือเอาอู่หลงมาทำเหมือนกันแต่พอดีว่ามันเป็นอยู่ใกล้น้ำผึ้งชามันจะมีดอกชามันอยู่ตามธรรมชาติค่ะช่วงฤดูที่มันมีดอกชาบานแล้วก็มีผึ้งมาเกาะเนี่ยมันก็ชาตรงส่วนตรงนั้นมันก็จะกลายเป็นมีกลิ่นน้ำผึ้งมีรสหวานของน้ำผึ้งที่มาเกาะบนใบชาส่วนอันนี้ก็คือชามะลิค่ะก็คือการเอาอู่หลงมาอบดอกมะลิดอกมะลิเราก็ปลูกอยู่ในสวนค่ะในสวนของเราจะมีทางลงสวนเข้าไปสองข้างทางในสวนเราจะปลูกดอกมะลิด้วยก็เอาดอกมะลิมาอบพร้อมกับชาค่ะก็เลยเป็นชาอู่หลงมะลิค่ะส่วนชาอื่นๆก็แล้วแต่เราจะไปผสมกับอะไรก็ประมาณนี้ค่ะอย่างอู่หลงก้านอ่อนนะคะส่วนใหญ่อันนี้เขาเรียกว่าปั้นชาพวกกาพวกกาชาที่ใช้ในชงชาก็มีผลนะคะพวกกาดินเผาอ่ะส่วนมากจะใช้กับพวกอู่หลงที่ไม่กลิ่นไม่มีอะไรเลยเป็นออริจินอลของมันเลยส่วนที่พวกเป็นพวกชาเซรามิกหรือเป็นชาขวดเตี้ยค่ะอันนี้ใช้สำหรับชาที่กลิ่นหรือว่าใช้กับชาที่มีดอกไม้ค่ะพวกนี้มันจะกลิ่นมันจะก่ออะค่ะอันพวกนี้มันจะเป็นธรรมชาติค่ะเอาใส่โปรไชเอาชาอู่หลงใส่ปริมาณนึงน้ำร้อนใส่นะคะใบมันประมาณอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คืออู่หลงก้านอ่อนนะคะ